การอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานตามสถานที่สำคัญตามโบราณราชประเพณีถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์โดยในพระราชพิธีครั้งนี้นะคะได้อัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารในหลวงรัชกาลที่9ไปประดิษฐานที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะติดตามจากรายงานของคุณนิชการแววคล้ายหงหลังจากมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วในวันรุ่งขึ้นจะมีการอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมาประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าทองส่วนพระบรมราชสรีรังคารจะมีการอัญเชิญพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อนที่วันที่29ตุลาคมจะมีการอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมของราชวงศ์จักรีที่ใช้สถานที่นี้ประดิษฐานพระบรมอัฐิตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8ส่วนพระบรมราชสรีรังคารของในหลวงรัชกาลที่9จะมีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารเช่นที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามบริเวณฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถจะเป็นที่บรรจุพระอบพระบรมราชสรีรังคารของในหลวงรัชกาลที่9โดยพระพุทธอังคีรสเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทรงผ้ามีกลีบวัสดุกะไหล่ทองเนื้อ8สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ส่วนพระอบพระบรมราชสรีรังคารของในหลวงรัชกาลที่9อีก1ส่วนจะอัญเชิญมาประดิษฐานที่ฐานพระพุทธชินสีห์พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธชินสีห์องค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปรากฏหลักฐานสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยซึ่งก่อนหน้านี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกการบรรจุพระบรมราชสรีรังคารถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์การอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานในสุสานหลวงหรือสถานที่อันควรแทนนั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ที่มีการยกเลิกธรรมเนียมการลอยพระบรมราชสรีรังคารโดยเจ้าพนักงานจะเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากสถานที่ที่พักไว้แล้วตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังสถานที่บรรจุที่เหมาะสมอย่างเช่นในพระราชพิธีในครั้งนี้จะอัญเชิญไปบรรจุที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารสถานที่ประทับขณะในหลวงรัชกาลที่9ทรงผนวดนิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน